ฟังนิทานกันแล้วเมื่อความมืดได้ปกคลุมผืนป่าแม่ช้างกับลูกช้างนั้นก็ได้ยืนกอดกันแน่นแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนแต่ลูกช้างถูเทิลนั้นยังไม่อยากเข้านอนเลยมันได้เดินย้ำเท้าไปรอบๆแล้วก็ใช้งวงนั้นวาดลวดลายบนพื้นฝุ่นมาสิถูเทิลได้เวลาเข้านอนแล้วลูกถูเทิลได้พยายามกลั้นหาวผมขอเล่นต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอฮะลูกช้างได้ถามผมยังไม่อยากเข้านอนแล้วล่ะฮะทำไมล่ะจ๊ะลูกน่ะไม่ได้นอนมาทั้งวันแล้วนะตอนนี้เนี่ยลูกก็คงจะเหนื่อยแล้วด้วยผมไม่อยากบอกแม่เลยฮะทูเทิลได้บอกอย่างอายแม่อาจจะว่าผมไร้สาระก็ได้แม่ไม่เคยว่าลูกไร้สาระเลยนะลูกนะแม่ช้างได้บอกอย่างอ่อนโยนไหนล่ะบอกแม่มาซิว่ามีเรื่องอะไรทูเทิลได้มองหน้าแม่ช้างแล้วก็เขินจนหน้าแดงคือผมกลัวความมืดนะฮะทำไมเวลาเข้านอนถึงมืดจังมันทำให้ผมกลัวมากเลยลูกช้างก็ได้สารภาพแม่ช้างได้ก้มมองทูเทิลแล้วก็ยิ้มแต่ความมืดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะมันน่ะเหมือนผ้าห่มที่แสนอบอุ่นแล้วก็ปกคลุมโลกใบนี้แล้วก็ช่วยบอกให้ทุกคนนะรู้ว่าถึงเวลานอนกันแล้วต่างหากเลยจ้ะแต่ผมอาจจะฝันร้ายก็ได้นะคะแม่ทูเทิลได้แย้งเพราะว่าไม่เห็นด้วยไม่หรอกจ้ะโลกใบนี้ด้ายังมีฝันดีอยู่มากมายเลยนะถ้าลูกนาอยากจะรู้ว่าจะพบฝันดีเหล่านั้นได้ที่ไหนลองมองไปบนฟ้าสิจ้ะทูเทิลได้แหงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมันเป็นคืนที่แสงจันทร์นั้นส่องสว่างและดวงดาวนั้นได้สอดส่องระยิบระยับเต็มท้องฟ้าดวงดาวแต่ละดวงนั้นคือความฝันที่ดีที่กำลังรอลูกอยู่นะแม่ของลูกช้างได้อธิบายดูสิจ้าว่ามันมีอยู่มากมายแค่ไหนต้องมีเป็นล้านๆเรื่องแน่เลยล่ะฮะผมน่าอยากเข้านอนแล้วล่ะฮะแม่สงสัยว่าคืนนี้เนี่ยผมจะได้ฝันดีสักเรื่องหนึ่งทูเทิลได้เริ่มนับดวงดาวแล้วก็พลอยหลับไปก่อนที่จะนับได้ถึง10ดวงแม่ช้างได้ก้มหน้ามองทูเทิลแล้วก็พลางยิ้มแล้วก็ใช้งวงโอบกอดร่างอุ่นๆของทูเทิลเอาไว้แล้วก็กระซิบบอกที่หูของทูเทิลว่าหลับฝันดีนะจ๊ะลูกรัก